อ่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผมวันนี้อยู่กับผมนะครับโอเคฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะผมก็จะมาขับมอไซค์นะฮะซึ่งแม่ถามทำไมถึงต้องมาขับมอไซค์ก็จะไปโรงเรียนเนื่องจากวันนี้นะครับเพื่อนผมป่วยนะฮะได้เข้าโรงพยาบาล นะครับแล้วการที่เป็นเพื่อนที่ดีก็ต้องไปเยี่ยมเยียนนะฮะตอนที่เป็นเวลา7:06 นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปถึงก็ได้7:50นะฮะโอเคผมจะออกเดินทางเลยกันนะฮะเนื่องจากวันนี้เพื่อนผมป่วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเสียงไมค์จะได้ยินผมหรือเปล่าเพราะว่าแบบว่าผมก็ไม่ได้เช็คนะฮะแต่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องขับรถนะฮะอาจจะไม่เหมือนในคลิปเพราะฉะนั้นตอนเปิดคลิปแบบนี้ผมจะพูดเยอะนิดนึงนะฮะหวังว่าทุกคนจะไม่ว่านะครับแหมโอ้3ขีดเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเติมแล้วกันกดไปทำไมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตตัดนะครับเดี๋ยวจะไปตัดตอนเราเจอในบ้านนะครับโอเคครับทุกท่านเจอกันตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนก่อนนะครับ4 โมงก็เดี๋ยวผมก็จะไปเยี่ยมเพื่อนเลยนะก็วันนี้ก็จะมาขับโอเคสำหรับไปตอนนี้ไปครับเดี๋ยวไปเรียนนะว้าโหดังมากไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่หว่าเอาคันนี้เหรอโอ้พี่นึกว่าขับ150มาโอทักคนผิดฮะอายเลยจบแล้วตามไม่ติดโอ้อันนี้ผมก็จะไปเยี่ยมเพื่อนกันนะฮะติดไหมเนี่ยเย้โอ้โหเสียงท่อไอ้บ้าเสียงท่อเลยว่าโคตรดังเลยไปบอสออกไปก่อนเลยรถมันหนักสตาร์ทก่อนฮะเมื่อกี้ว่าโอเคได้ละโอเคโอเคเจอกันเจอกันเราออกซ้ายเลยนะบอสโอเคครับผมเนื่องจากวันนี้ฮะเพื่อนผมออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะตอนเที่ยงผมเลยจะไปเยี่ยมกันที่บ้านนะฮะแหมเว้ยรถใหญ่แทรกยากว่ะไม่เอาตัวเวกมาวะโอ้โว บอสออกซ้ายไม่ดีหรอจะเอาตีไฟก่อนเอาแนทหายบอสเดี๋ยวก่อนแนทว่ะแนทมันจะไปด้วยนี่แนทมันอยู่นี่มันไม่ได้เบี้ยวซ้ายมันตรงไปแนทมันตรงไม่มันไปบ้านไอ้ป้ามันออกมาแล้วไอ้โชตบอกงั้นแกตามมานะใช่ป้ามันอยู่บ้านแล้วตอนนี้รู้จักตามมาเลยโอเคงั้นเจอกันโอเคครับตอนนี้เพื่อนผมก็มากัน2คนนะฮะเพื่อนผมคนนึงไปกินข้าวเปียกอะเดี๋ยวผมชิดมุมก่อนคือบอสมันจะไปกินข้าวเปียกอ่ะบอสมันจะไปกินข้าวเปียกเราต้องไปกัน2คนอ่ะไปมั้ยโอเครู้จักทางไปบ้านไอ้ปั๊บเปล่านำมั้ยเพราะแบบเดี๋ยวข้าแบบขับไปเร็วไว้จะตามไม่ทันก็บอกแล้วให้เอาเดมอนมาขับน้องๆ
ไม่เอามาเฉยโอเคออกน้ำหน้าเขาไปนี่โอ้ยระวังนี่ระวังนะด้านหลังมีรถวางแล้วแม่ชีวิตไบเกอร์ก็ต้องร้อนแบบนี้นะฮะต้องขออนุญาตด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแม่เจ้าแม่เติมเกียร์ไวเกินเมื่อกี้ตายเต็มหน้าเลยโอ้ยโอเคฮะเพื่อนผมก็กลับมาแล้วนะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นผมก็จะไปบ้านเพื่อนผมนะฮะวีสตอร์มถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้แหมเป็นทัวร์วิ่งที่สุดยอดโอ้โหเพราะว่าก็สูงมากครับตอนนี้ก็จะถึงบ้านปั๊บแล้วนะฮะก็อีกสักพักหนึ่งนะครับผมโดยประมาณนะเราก็จะถึงกันแล้วนะครับแม่ตี้รีบไปมากเหมือนจะรีบกลับบ้านนะฮะท่านนี้เจ๊เรารีบตามดีกว่าจอดรถตากแดดไปไหมพ่อหนุ่มโอเคฮะเราก็มาถึงบ้านเพื่อนผมแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอไปอาบคู่ไปนอนแต่วันไหนเนี่ยไปตั้งแต่วันจันทร์หรือวันอังคารวันอังคารกลับมาวันจันทร์แล้วนอนเช้าวันอังคารไปน้าวเจ้าบ้าเป็นวันศุกร์วันเช้าวันศุกร์ให้ไข่กลับมาเลยนะยุงกัดเลยดิโดนกัดอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเยอะอยู่นั้นเนี่ยไม่หายไปก็เลยไปที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลนั้นไม่ได้เสียหรอกเสีย30 บาทโอ้โหดีเหรอนะเนี่ยที่ไม่ได้จ่ายเยอะตอนนี้เป็นไงดีขึ้นยังกินข้าวปกติเนาะปกตินะอยู่ได้ปกติสบายแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่ก็ยังเหนื่อยๆอยู่นิดหน่อยข้าวโรงพยาบาลอร่อยไหมกินได้กินได้พอกินได้อ๋อเป็นคนชอบกินจืดข้าวโรงพยาบาลอย่างนี้แหละจืดอ้าวทำไมกูเข้าโรงพยาบาลกูกินข้าวกูเค็มวะกูวิ่งไปกูใส่เกลือน้ำยังโอ้ไม่เป็นไรครับตอนนี้พอครับผมเกรงใจไปขอบคุณมากครับผมนะได้ออกมาก็ดีแล้วอืมดีอ่ะเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขเลยในการอยู่โรงพยาบาลเอาทำไมวะอยากอยู่โรงพยาบาลไหมล่ะให้กูบอกไหมทั้งชีวิตกูอ่ะได้เข้าโรงพยาบาลได้นอนอ่ะน้อยมากเลยนะแต่กูอ่ะยังนอนโรงพยาบาลมากเพราะแม่งเป็นบ้านหลังใหญ่มันเป็นบ้านหลังใหญ่ไม่รู้อ่ะกูเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะป่วยไปเยอะเหรอก็พูดขำๆอย่างนั้นแหละโอเคก็มันยามเฉยๆ